ม่แน่ใจว่าเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรเลยคงเป็นเหมือนวิดีโอคาราโอเกะมั้งฮะเดินอยู่ริมทะเลยามเย็นพระอาทิตย์ตกอาจจะเกิดที่สถานที่ที่ชื่อกอเสมแล้วมันประกอบกับชื่อหนังไม่มีสมุยสำหรับคุณก็คือตลกคนตีนเป็นฉากแบบพี่เดวิดไปคลินิกอะทั้งหมด 3,261 บาทค่ะพอดีเงินผมไม่พอครับก็เลยจะทราบว่ายาตัวไหนจำเป็นน้อยที่สุดครับเราเจอพยาบาลหน้าแรงๆคนหนึ่งแล้วเราก็แบบไม่ได้เห็นอย่างนี้นานแล้วเหมือนกันนะจากหนังเขาหรืออะไรแบบนี้เหมือนกับเห็นแบบครั้งสุดท้ายคือนั่นแหละ15ปีก่อนบางทีเราไม่รู้ว่าพี่ต้อมเขาตั้งใจให้ตลกหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความกวนตีนอยู่ในนั้นอยู่ในเกือบจะเรียกว่าทุกวินาทีของหนังพี่เขาอะด้านหน้ามีตู้ ATM ค่ะขอบคุณครับถ้าว่าผมจะเอายาบางตัวไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วค่อยกลับมารับที่เหลือเนี่ยยาตัวไหนจำเป็นน้อยที่สุดครับต้องไปถามแผนกจ่ายยาค่ะนี่เป็นแค่แคชเชียร์แผนกจ่ายยาอยู่ที่ไหนครับอยู่ถัดไปเนี่ยค่ะแต่ต้องจ่ายเงินก่อนนะคะถึงจะให้ใบสั่งยาไปได้ผมก็เลยจะขอยืมไอ้ใบแต่ด้านหน้ามีตู้ ATM แต่ว่าใน ATM ผมก็มีเงินไม่พอไงตลกได้อีกเหรอคะหนูว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการกดขี่ภายในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีลัทธิหนึ่งที่เข้ามาค่ะซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันเป็นลัทธิเกี่ยวกับอะไรซึ่งมันต้องฝังความเชื่ออะไรบางอย่างแน่ๆค่ะรู้สึกว่าตัวนางเอกอะค่ะพี่พลอยเริ่มไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สามีทำจนถึงจุดๆนึงมันคงจะไม่ไหวจริงๆเพราะว่าลัทธินี้หรือว่าแฟนเขาอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะจนแบบต้องหาทางออกหนูว่าน่าจะเป็นการยกตัวอย่างปรากฏการณ์หนึ่งของสังคมพูดได้จริงป่าววะหนังที่แพร่เกี่ยวกับพูดพาณิชย์ในประเทศไทยแบบที่จะไม่โดนเซ็นเซอร์แขกยูมผมเห็นลัทธิในหนังแต่ว่าคิดว่ามันคงไม่ใช่ตัวหลักในหนังครับก็เป็นหนังฆาตกรรมแหละครับทั้งศพทั้งปืนพลอยเนี่ยก็คงเป็นผู้ต้องสงสัยก็อยู่บ้านนี่ไม่ได้ไปไหนน่าจะเป็นเรื่องของการติดตามเรื่องของคดีเนี่ยฮัลโหลหายไปแล้วครับที่บ้านพักก็ไม่อยู่ครับไม่เชื่อว่าเป็นหนาฆาตกรได้ค่ะเพราะว่าดูเหมือนพระเอกนะเอต้องเลิกกันค่ะเหมือนหนาความลับมากกว่านะเอท้องเขาก็เลยต้องจากกันแล้วก็นายเอกก็จากความเสื่อมพระเอกก็ไปช่วยค่ะคุณพูดจาเหมือนในหนังมีหนังหลายเรื่องนะครับที่สร้างมาจากเรื่องจริงดราม่าที่อาจจะแบบระทึกนิดนิดเขารักกันอย่างนี้นะมันไม่มีทางเป็นหนังรักหรอกครับเป็นความรักสไตล์คุณเป็นเอกเขาอะแนวคิดสตรีนิยมอะค่ะนานละค่ะทิลเลอร์คอมเมดี้ซัสเพนส์มั้งไม่ใช่ทิลเลอร์เป็นแบล็กคอมเมดี้และทึกขวัญแอคชั่นบวกตลกแอคชั่นคอมเมดี้ถ้าเกิดเป็นพุ่มกับคนอื่นอะจะรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่พอเป็นพี่ต้อมอะกูว่านางผีครับปากไปเลยนั่งแพทย์เสีย